สบายดีสบายดีน้องนายเฮียนคนนะฮักหมดทุกคนมื้อนี้แมนหวานพุธวันที่22เดือน12ธันวาปี2021แล้วก็มาพบกับในครูนําคือเก่าในการสอนวิชาภาษาลาวเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าบทเรียนทุกคนได้กินข้าวกินน้ําแล้วบ่แล้วก็อากาศอยู่บ้านเป็นจังได๋บ่อยากออกจากผ้าห่มเลยมันบ่เพราะว่าช่วงนี้หนาวหลายในครูก็คือกันเนาะแล้วก็มื้อนี้แมนเฮาจะมาเรียนต่อบทที่12คือเก่าหัวข้อแม่นซอฟออึอือเมื่อวานนี้เฮาเรียนฮอดข้อที่16มื้อนี้เฮาจะมาต่อข้อที่17ถึงข้อที่19แล้วก็พิเศษเฮามีหยังมีนิทานแม่นบ่ให้ทุกคนตั้งใจติดตามการสอนของในครูดีๆเด้อและก่อนที่เฮาจะไปเข้าเนื้อในของบทเรียนในครูก็ขอย้ำคืนเนาะเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือเกือบท้ายเดือนแล้วแม่นบ่ฉะนั้นเฮาจะได้มีการกวดกาวิชาเสริมสำหรับบางน้องก็ในครูส่งวิดีโอการเรียนไปบางน้องก็สามารถกวดกาได้ในมือนั้นเลยแต่ว่าบางน้องก็ยังบ่ทันได้ส่งให้ในครูเถื่อเนาะให้ทุกคนไปเบิ่งคะแนนเวลาที่ในครูนําส่งว่าตัวเองยังบ่ทันได้เฮ็ดวิชาใดก็ให้เฮ็ดคืนเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นคะแนนประจําเดือน12เนาะแล้วก็มื้อนี้แม่นอาทิตย์นี้จะเป็นวิชาเสริมใดๆก็ให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจเฮ็ดเนาะเพื่อว่าได้คะแนนดีแล้วก็สําหรับนิทานจะเป็นนิทานเรื่องใดเฮาจะไปเบิ่งอยู่ในเนื้อในของบทเรียนเลยเนาะเฮาไปเข้าเนื้อในของบทเรียนเลยเฮาจะเรียนหนังสือก่อนหลังจากนั้นจะไปอ่านนิทานกันแม่นบ่นี่เลยข้อที่17หัวข้อแม่นอ่านคำศัพท์และวลีข้อนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังในครูอ่านแล้วก็เว้าตามหลังสําหรับน้องใดที่สามารถอ่านได้ก็อ่านเลยเนาะแล้วก็พร้อมทั้งทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของแต่ละคําให้ได้ดีคําศัพท์ที่1อ่านว่าโนใดมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้หมายความว่าแม่นมื้อนี้แหละเนาะมื้อนี้แม่นวันพุธแม่นปัจจุบันเลยเนาะต่อไปมื้ออื่นมืออื่นมืออื่นหมายความว่าแม่นยังบ่ทันมาฮอดเทื่อเนาะเป็นอนาคตเป็นมืออื่นมืออื่นค่อยจะไปยังก็ยังบ่ฮู้เทื่อพอยังบ่ทันมาฮอดเทื่อบ่สามารถเว้าได้แม่นบ่ต่อไปมากอึมากอึแม่นไผชื่อเด้เด้เมื่อวานนี้ครูน้ําได้อธิบายไปแล้วเป็นพืชชนิดนึงที่เฮาใส่ไว้เป็นอาหารแม่นบ่ต่อไปมากเงาะมากเงาะมากเงาะจะแม่นมากไม้ชนิดนึงที่มีคนแต่ว่ารสชาติหวานแล้วก็แซ่บเนาะน้องในเรียนห้องเฮามักกินแม่นบ่ต่อไปมากซีดามากซีดามากซีดาก็เช่นกันจะเป็นมากไม้ชนิดนึงแต่ว่าจะแข็งนิดนึงแม่นบ่ก็ยุ่งเรียนเฮาก็ใส่เป็นอาหารว่างคือกันเนาะแต่ว่าบางน้องก็กินบ่ได้เพราะว่าบ่มีแก้วแม่นบ่โอเคต่อไปแต่ถ้าแท้อยากให้ทุกคนกินมากมายให้ครบเนาะเพื่อว่าให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆแม่นบ่ต่อไปลาวลาวลาวแม่นแทนให้บุคคลที่3ที่เฮาเว้าฮอดเนาะต่อไปอีกอีกหมายความว่าอีกตื่มเนาะยังบ่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกหรือว่าเอาอีกไปอีกเนาะต่อไปไปตะลาดไปตะลาดหมายความว่าไปใส่ก็ได้หรือว่าไปตลาดก็ได้เนาะ2คํานี้จะแยกก็ได้หรือว่าใส่ร่วมกันก็ได้ตลาดก็แม่นบ่อนที่เฮาซื้อขายเครื่องแม่นบ่บทนี้จะเกี่ยวกับตลาดหลายๆเลยในครูน้ําขออธิบายในเบื้องต้นนี้เนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเฮาก็ได้รู้จักแล้วแม่นบ่โอเคถ้าสามารถอ่านได้แล้วเฮาจะไปเข้าข้อที่8อ่ะขอโทษข้อที่18ข้อที่8แม่นอ่านประโยคให้ทุกคนสังเกตเบิ่งรูปภาพอยู่ทางขวามืออยู่ข้างๆประโยคนี้แม่นเฮาจะบ่ได้แมทใส่กันเนาะเพราะว่าประโยคแต่ละประโยคมันจะตรงกับรูปภาพของแต่ละรูปภาพแล้วเนาะฉะนั้นเฮาจะไปอ่านประโยคนํากันก่อนประโยคประโยคว่าว่ามื้อนี้แม่ไปตลาดแต่เช้าแม่มื้อนี้แม่ไปตลาดแต่เช้าเนาะแม่กําลังย่างไปตลาดลาวซื้อมากอึมากเงาะและมากซีดาลาวหันเมลาวหันเป็นเมแหละเนาะลาวไปซื้อมากอึมากเงาะแล้วก็มากซีดาเนาะแล้วหลังจากนั้นมืออื่นลาวจะไปตลาดแต่เช้าอีกหมายความว่า
เราไปตลาดแต่เช้าเหมือนบ่อในมื้อนี้แล้วก็ไปซื้อมักอึมักเงาะและมักซีดาแล้วก็เราก็คิดอีกว่ามื้ออื่นเราจะไปตลาดแต่เช้าอีกเนาะอันนี้จะเป็นความหมายของประโยคอ่ะเราจะมาอ่านนํากันอีกชะนึงมื้อนี้แม่ไปตลาดแต่เช้าเราซื้อมักอึมักเงาะและมักซีดามื้ออื่นเราจะไปตลาดแต่เช้าอีกเนาะโอเคเพราะว่าสามารถเข้าใจความหมายของประโยคได้โบเขาจะว่าว่ามื้อนี้แม่หันไปตลาดแต่เช้าเลยเห็นบ่เราได้ซื้อมักอึมักเงาะและมักซีดาหลังจากที่เรากลับมาเฮือนแล้วเราก็คิดว่ามื้ออื่นเราจะไปตลาดแต่เช้าอีกแม่พวกลั่นเคยไปตลาดบ่เท่ๆในกูก็มักไปเนาะเพราะว่าถ้าเฮาไปมื้อนึงแล้วเฮาซื้อของกินหลายๆอย่างมาไว้ก็อาจจะบ่สดก็ได้บ่แต่ว่าบางทานเนาะก็อยากจะไปแต่ละมื้อเพื่อให้ได้อาหารสดมารับประทานหรือว่ามาเต้นกินแม่นบ่เท่ๆช่วงนี้ก็เวลาไปใส่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองแม่นบ่พวกลั่นก็คือกันต้องใส่หยังใส่แมสแล้วก็หลังจากที่กลับจากบนนั้นบนนี้ก็อย่าลืมคาเสื้อเนาะอันนี้แม่นแน่ครูน้ําจะพาพวกเราเห็นเท่านี้ก่อนสําหรับประโยคแล้ววันนี้หลังจากที่อ่านประโยคเข้าใจความหมายแล้วแม่นเราจะไปเข้าข้อที่19ข้อที่19แม่นอ่านตามครูตอบคําถามข้อที่18แล้วเขียนคําตอบคําถามจะมีหยังเด้คําถามที่1ถามว่าเธอไปตลาดข้อที่2แม่ไปตลาดเวลาใด3เราซื้อยังเนาะหมายความว่าคําถามข้อที่1เขาจะถามว่าแม่นไปตลาดข้อที่2แม่ไปตลาดเวลาใดตอนใดตอนเช้าบ่ตอนสวยบ่หรือว่าตอนแลงแล้วก็ข้อที่3เราได้ซื้อยังแดเนาะอันนี้จะเป็นคําถาม3ข้อแต่ว่าในครูน้ําจะยกตัวอย่างการตอบ1ข้อหรือว่าข้อที่1ให้พวกหลานเบิ่งหลังจากนั้นข้อที่2กับข้อที่3เมนครูน้ําจะขอฝากเป็นเวียกบ้านให้พวกหลานไปเขียนคําตอบใส่ปื้มเขียนของตัวเองหลังจากนั้นถ่ายวิดีโอแล้วก็อ่านประโยคของตัวเองส่งในครูเพื่อเอาคะแนนเนาะสําหรับข้อนี้แล้ววันนี้ไปเบิ่งตัวอย่างการตอบเนาะข้อที่1ข้าเจ้าทําว่าไปตลาดในครูตอบว่าแม่ไปตลาดเนาะเพราะว่าแม่นแม่ไปตลาดเป็นบ่หลังจากนั้นข้อที่2และข้อที่3ในครูนําฝากเด้อง่ายๆเนาะถ้าว่าสามารถเฮ็ดได้แล้วต่อไปแม่นยังต่อไปจะแม่นอ่านนิทานเนาะขอโทษไม่อีกให้ครูลงใส่ทรงตัวเนาะตัวนี้จะมีแต่ตัวเดียวอันนี้ครูก็ลืมออกเด้อโอเคสีแดงคันโบเมนเนาะทุกคนบัดนี้อ่านนิทานเรื่องนางปอมแปมไปตลาดโอเคหน้าปกจะประมาณนี้เมียนภายสามารถอ่านได้เด้ในครูเสลยเลยเนาะเพราะว่าสระสระนี้จะเป็นสระที่มีตัวสะกดค่อนข้างยากเดแต่ว่าก็ให้สังเกตเบิ่งว่าอยู่ในรูปภาพของปุ่มนับปกจะมีเมกับลูกมันโบไปตลาดไม่เดี๋ยวจะไปอ่านนิทานน้ำกันพร้อมแล้วบ่อะไปเบิ่งน้ำกันเลยมื้อนี้แมนวันเศร้าคอยไปลินตลาดกับเมคงคอยดีกว่าเนาะปอมแปมเนาะเด็กหญิงผู้นี้ผู้นะฮักผู้นี้เราสื่อว่าปอมแปมเราว่าว่ามื้อนี้แมนวันเศร้าลาวหันจะไปลินตลาดน้ำเมของเหล่าดีกว่าเนาะทุกคนก็เคยไปบ่ตลาดน้ำเมบัดนี้ต่อไปเบิ่งน้ำกันอันนี้จะเป็นตลาดสดเนาะเขาเจ้าจะขายเครื่องหลายๆอย่างเลยบ่ทุกคนคือสิเคยไปตลาดเนาะเวลาไปฮอดตลาดเราได้เห็นหันขายเครื่องเรียงกันเป็นแถวตามทางยางเนาะคือกับตลาดบ้านเฮาเลยแม่นบ่จะมีเครื่องหลายๆอย่างขายเรียนกันจะมีแม่ค้าที่ขายในแต่ละจุดแต่ละโบนขายเครื่องของตัวเองเห็นบ่ต่อไปจากนั้นปอมแปมในอย่างไปหันขายปลาที่แม่ค้านำมาขายนี้เหม็นปลาคอปอมแปมกับเมได้อย่างบนทีแม่ค้าขายปลาเนาะแล้วก็แม่ค้าก็ได้แนะนำว่านี้เหม็นปลาโคแล้วก็ยังมีปลาอื่นอีกหลายชนิดเป็นบ่แท้ๆเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราไปตลาดก็จะมีบนค่ายปลาเนาะโอเคบัดนี้ต่อไป
ต่อไปเมนยังต่อไปและใดยางไปหานค่ายพักซึ่งมีผักนานาชนิดที่แม่ค้านำมาขายหลังจากไปหานค่ายป่าแล้วปอมแปมกับแม่ใดยางมาหานขายผักซึ่งก็มีผักหลายๆชนิดเลยที่แม่ค้านำมาขายเนาะบ่ว่าจะแม่นมักเล่นมักถั่วหรือว่าผักหอมผักกาดมะเขือมะเขือยาวแล้วก็มะเขือเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนที่ขายผักบัดนี้ต่อไปเขาเจ้าสิบไผใส่อีกเนาะและได้ยางไปหั่นคายซีนในหั่นนั้นมีทั้งซีนหมูซีนเป็ดและซีนไก่เนาะหลังจากที่ไปหั่นคายผักแล้วปอมแปมกับเมย์ก็มาหั่นคายซีนเนาะในนี้ก็จะมีทั้งซีนหมูซีนเป็ดซีนไก่แล้วก็บางตลาดก็จะมีซีนหยังซีนงัวซีนควายซึ่งก็เป็นอาหารที่เฮาบริโภคอยู่ตลอดแม่นบ่โอเคต่อไปจากนั้นพวกเขาย่างไปหานขายมากไหมและได้เลือกซื้อมากไหมหลายชนิดเมื่อไว้กินเนาะหลังจากที่ไปหานขายปลาขายผักแล้วก็ขายยังตื่มขายซีนแล้วใครจะก็บ่ลืมที่จะไปหานขายมากไหมเพื่อซื้อมากไหมหลายๆชนิดเพื่อว่าเอาไปไว้กินเนาะเพราะว่าเทะมากไหมมีวิตามินหลายแม่นบ่ผักก็คือกันเฮาต้องกินให้หลายๆเลยทุกคนก็มักกินบ่แท้ๆนี่คนน่ะมักกินเนาะโอเคบัดนี้ต่อไปหลังจากไปตลาดแล้ว2คนกำลังเฮ็ดหยังย่างมือเหือนด้วยความสุขแม่นบ่เห็นบ่ใดคงกินหลายอย่างเลยปอมแปมและแม่ได้ซื้อเครื่องครบหมดแล้วก็พากันกลับบ้านเพื่อไปแต่งกินร่วมกับอายและพ่อของลาวเนาะเพราะว่า2แม่ลูกก็คือแม่กับปอมแปมได้ไปซื้อเครื่องครบแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านเพื่อว่าไปแต่งอาหารหรือว่าไปกินมากมายร่วมกับครอบครัวก็คือพ่อกับอายของปอมแปมแม่นบ่แท้ๆครอบครัวนี้นะฮักเนาะทุกคนก็เคยไปตลาดนําแม่แล้วก็ไปซื้ออาหารแล้วก็มาช่วยกันแต่งกินกินนําครอบครัวบ่แท้ๆนี่คือเชื่อว่าทุกคนก็เคยเฮ็ดเนาะถึงแม่นว่าจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเฮาแล้วก็อาจจะเป็นความทรงจําที่อยู่กับเราตลอดไปก็ได้เนาะแท้ๆในครูก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวหลายๆแล้ววันนี้นิทานของเราได้จบเพียงเท่านี้แล้วเนาะสำหรับบทเรียนของมื้อนี้หรือว่านิทานเรื่องนี้สอนให้เราฮู้หยังแดได้เว้าถึงหยังได้เว้าถึงปอมแปมกับเมย์ได้ไปตลาดแล้วก็ตลาดก็เป็นจุดที่ซื้อขายสินค้าหรือว่าอาหารหลายๆอย่างบ่ว่าจะแม่นปลาผักซีนมากไหมนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องกินเครื่องใช้หลายๆอย่างเนาะแล้วก็เป็นบ่อนที่เฮามักไปตลอดต้องไปเซาแรงหรือแม่นบ่แล้วหลังจากนั้นข้าเจ้าก็ได้นําอาหารไปแต่งกินนําครอบครัวเนาะอันนี้เป็นนิทานจะเว้าแบบนี้หลังจากที่ได้ฟังนิทานแล้วในครูน้ําก็มีคําถามที่จะให้พวกหลานตอบไปเบิ่งนํากันให้พวกหลานตอบปักเป่าเป็นวิดีโอเนาะก็คือคําถามข้อที่1ปอมแปมกับเมไปตลาดมือวันยังเนาะแล้วก็คําถามข้อที่2ลาวกับเมได้ไปหานค่ายหยังเด้เนาะหลังจากที่พวกหลานตอบว่าปอมแปมกับเมย์ไปตลาดในมือวันยังจันทร์บ่วันอังคารบ่หรือว่าวันใดอิงตามปึ้งนิทานนั่นเลยเนาะแล้วก็ข้อที่2ก็คือลาวกับเมย์หันได้ไปหานขายยังเดเนาะให้ทุกคนตอบปักเป่าส่งในครูน้ําเนาะเพื่อเอาคะแนนโอเคง่ายๆเลยสามารถเฮ็ดได้บ่ถ้าว่าเฮ็ดได้แล้วสําหรับมื้อนี้ครูน้ําจะพาพวกหลานเฮียนเท่านี้ก่อนเนาะสิ่งสําคัญให้พวกหลานจื้อใดก็คืออ่านคำศัพท์เรวารีอยู่ในข้อที่17ให้ได้ดีหลังจากนั้นก็ไปอ่านประโยคอยู่ในข้อที่18แล้วก็หลังจากที่อ่านประโยคแล้วก็ให้ไปตอบคำถาม2ข้อก็คือข้อที่2แล้วก็ข้อที่3บ่แล้วก็ให้ไปฟังหรือว่าอ่านนิทานเรื่องปอมแปมไปตลาดให้ได้ดีพร้อมทั้งตอบปักเป่าอีก2ข้อเนาะง่ายๆแม่นบ่เพราะว่าเฮาได้เว้าปักเป่าหลังจากที่เฮาได้อ่านเรื่องเพื่อทดสอบความจื้อจําของเฮานั่นเองเนาะฉะนั้นขอให้ทุกคนสู้ๆถ้ามามีบ่ใดบ่เข้าใจก็สามารถถามในครูได้ตลอดเนาะทุกคนเก่งอยู่แล้วบ๊ายบาย